นั่นนะภาษาไทยเป็นของกลางถ้าหยิบสิ่งมา นี่มาบอกเออนี่คือภาษาท่านก็ใช้ได้เหมือนกันท่านก็ใช้ได้ภาษาผมก็ใช้ได้เหมือนกันก็ใช้ภาษาเนี่ยสื่อสารเกิดความเข้าใจให้ตรงกันนะครับถ้าเข้าใจมันก็จะไม่ทะเลาะ กันไอ้ที่ทะเลาะ กันก็ไม่เข้าใจทุกวันนี้ฮะนั่นนะพระเจ้ารามคำแหงมหาราชคือพระอรหันต์เดินดินดินข้าวแกงที่ประดิษฐ์อักษรไทยให้สื่อสารกันตั้งแต่วันนู้นถึงวันนี้นับรวมปีแล้วถึงพันปียังเท่นักประวัติศาสตร์900ปีพันปีประมาณนี้ครับยุคสมัยนั้นก็ถอยหลังไปอีก19คือพระร่วงชื่อพระร่วงคือเป็นพระสงฆ์พระร่วงพระร่วงเนี่ยมีวาจาศักดิ์สิทธิ์พระร่วงโรจนฤทธิ์พระร่วงเนี่ยเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ถอยหลังไปอีก19คือเนนน้อยกว่าลานวัดนั่นน่ะเนนน้อยกว่าลานวัดนะเป็นผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เรื่องขอมดำดินเนี่ยขอมดำดินพอไหวไหมครับขอมดำดินมาจากไหนมาเนาะทุกวันนี้ดูหนังไซไฟใช่ไหมไอ้พวกศัตรูครับมันมุดดินมาเลยเคยเห็นไหมมุดดินบึ้งมาเป็นคลื่นมาเลยบึ้งมาโผล่ปุ๊บเจอเนนน้อยมาโผล่ก็โผล่หัวขึ้นมาเจอน้อยบอกไอ้เนนน้อยกว่าลันวัดเยอะไอ้ขอมดำดินมาก็คล้ายๆกับว่าชื่อเสียงเรียงนามของคำว่าพระร่วงเนี่ยครับเป็นมันกิตติศัพท์กว้างขวางใหญ่โตมากไม่รู้ฉลอมหรือจะฉลอมไหมครับฉลอมกระบุงตะกร้าก็ได้น้ำหนึ่งน้ำเต็มได้เลยหาบไปที่ไหนไหนได้เรียกว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ซ้ำไปใช่ไหมฮะเอาตะแกรงไปตักเอาน้ำน้ำไม่รั่วซึมไปนิดเดียวก็ไม่มีแต่แกรงนั้นหรือว่าฉลอมนั้นรวมทั้งน้ำนั้นมันก็ต้องศักดิ์สิทธิ์มันจึงไม่รั่วไม่มีใครทำได้เลยครับจะเห็นว่าพระอรหันต์เขาจะทำอะไรได้มันจะไม่เหมือนชาวโลกเขาพระอรหันต์แปลกนะเออจริงนะนั่นเขาเรียกว่าบุญญาฤทธิ์ฤทธิ์ของบุญนะครับบุญนะครับบุญคือความเข้าใจนะอย่าลืมไม่ละขาดนะครับภาษาลุงนะเนี่ยบุญคือความเข้าใจนะคือภาษาลุงนะเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอไหวไหมครับนี่ภาษาไทยเพราะนั้นใครก็ตามที่รู้เข้าใจภาษาไทยได้ดีการใช้ภาษาจะไม่ทะเลาะกันครับคนไม่เข้าใจทะเลาะทั้งปีอะครับจริงปากพูดยังไม่ทันไรก็เริ่มทะเลาะแล้วก็คนมันไม่เข้าใจมันจะวางไงจะจับยัดความเข้าใจใส่หน้าผากโดยเอาสว่านเจาะใช่ไหมเอาสว่านเจาะเข้าไปในหน้าผากระหว่างคิ้วเนี่ยครับเหมือนเรื่องราวของทิเบตใครที่จะมาเป็นพลายรามะเนี่ยนั่นแหละครับแล้วก็เจาะฝังชิปออกมาเจาะฝังเข้าไปไม่รู้ว่าอะไรใส่ปูนใส่เข้าไปหรือเปล่ามันสามารถสมุนไพรก็แล้วกันต้นไม้ใบหญ้าไม่เขาเรื่องเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้ครับที่ว่าจับใส่เข้าไปแล้วก็ปิดทำนองนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวของชาวทิเบตนู่นถ้าเป็นชาวฮินดูก็เอาอะไรสีมาทาใช่ไหมสีทาระหว่างหัวคิ้วเนี่ยก็บ่งบอกถึงอะไรครับบ่งบอกถึงอะไรไม่จะบอกที่บอกว่าตาทิพย์อย่างนี้ครับเห็นไหมตาทิพย์แบบเสกสรรปั้นแต่งมาอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่ได้ตาทิพย์มันต้องบอลทูบีนะครับ เหมือนกับเนนน้อยกว่าลันวัดเขามีฤทธิ์เดชมาตั้งแต่เริ่มแอมาเนี่ยครับสามารถหยุดขอมดำดินเข้ามาซึ่งมีฤทธิ์เนี่ยพวกไสยศาสตร์ไสยเวทเนี่ยครับผมขอมอันนี้เขาเยอะมากนะครับค
คือกลุ่มอวิชชาเป็นงั้นฤทธิ์เดชมากลุงจะบอกว่าพวกราหูไง